โอ้โหทุกคนผมแล้วปวดหัวกับคนแบบนี้จริงๆเลยครับผมไม่รู้ว่าผมจะเล่นยังไงผมถึงจะเล่นถูกใจเขาและในเกมนี้ผมเล่นอย่างแบกในทีมไฟท์แต่ผมจ่ายดาเมจอย่างเยอะเพียงเพราะว่าผมไม่ออกตัดเลือดโอ้โหไอเทมตัดเลือดนี่มันเป็นไอเทมครอบจักรวาลเลยหรือไงต่อให้ทีมเนี่ยจะเล่นไม่ดีแค่ไหนบวกมั่วแค่ไหนแค่ออกตัดเลือดนี่ก็ชนะได้เลยเหรอไอเทมตัดเลือดไม่ใช่ไอเทมที่ออกมาแล้วจะทำให้ทุกคนเก่งขึ้นนะมันคือไอเทมที่ตัดเลือดฝั่งตรงข้ามก็คือพวกตัวถึกๆหนาๆเลือดเด้งเยอะๆเนี่ยอันนี้เราจะเป็นที่ต้องออกตัดเลือดยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดเราเจอต้นไม้หรือว่าเจอฟอร์เรนอันเนี้ยเราควรจะต้องออกตัดเลือดแต่ว่าในเกมเนี้ยฮีโร่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอาไม่มีตัวที่เราจะต้องออกตัดเลือดเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ผมออกตัดเลือดใครตัดเลือดลิงที่มีดูดเลือดหรอลิงมันไม่ได้น่ากลัวที่ดูดเลือดครับลิงมันน่ากลัวที่ดาเมจที่มันจะเข้ามาชุดเดียวแล้วตัวบางๆเราตายถ้าเกิดจะออกตัดเลือดเนี่ยออกไอเทมกันกายภาพดีกว่าไหมหรือว่าเอนโซ่หรอเอนโซเนี่ยมันเป็นเอนโซโรมครับซึ่งมันแทบจะไม่มีสกิลเด้งเลือดเลยนะทุกคนมันมีสกิลเด้งเครื่องจักรพลังแฝงเดวิลโอเวคานิ่งถ้าเกิดเขาเอามานะและพลังแฝงเนี่ยมันจะทำงานก็ต่อเมื่อฆ่าหรือว่าแอซิดได้เราก็แค่อยากให้เขาฆ่าหรือว่าให้เขาแอซิดได้แล้วพลังแฝงเนี่ยมันเด้งไม่ได้เยอะหรอกทุกคนมันเด้งประมาณ 5% แหละซึ่งมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตัดเลือดถูกปะในส่วนของคิกซี่อันนี้ตัดไปได้เลยนะไม่มีสกิลเด้งเลือดเลยนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวอีลินอีลินเนี่ยผมให้เคสเดียวกับปลิงเลยมันไม่มีใครออกตัดเลือดเพื่อจะมาแก้อีลินทุกคนอีลินต้องจ่ายดาเมจถึงจะเด้งเลือดได้นะครับแล้วมันไม่ได้เด้งเลือดน่าเกลียดขนาดนั้นทุกคนมันเป็นอีลินเวทอะมันไม่ได้อีลินกายภาพแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอีลินกายภาพก็ไม่มีใครออกตัดเลือดเพื่อจะมาแก้อีลินนะส่วนมากเขาจะเบิร์ดอีลินให้ตายก่อนหรือว่าจะไปออกกันเวทแทนนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เลยผมว่าตัวนี้แหละเป็นตัวที่เขาคิดว่าผมควรจะต้องออกตัดเลือดนั่นก็คือโอเมนไม่มีสกิลเด้งเลือดนะครับโอเมนมีแต่สกิลที่มันเพิ่มความถึกคือสกิล2ถ้าโอเมนกดสกิล2เนี่ยมันจะถึกขึ้นถึง 60% เลยถึงแม้ว่าโอเมนจะมีดูดเลือดจากทารอนอันนี้ผมไม่เถียงแต่ว่าการดูดเลือดจากทารอนเนี่ยมันดูดเลือดน้อยมากทุกคนลองไปเล่นโอเมนแล้วออกทารอนอ่ะมันดูดเลือดน้อยมากครับ 10% เพราะว่าโอเมนเนี่ยมันไม่ได้ออกของดาเมจเลยส่วนมากเนี่ยมันจะออกทารอนชิ้นเดียวแล้วมันก็ไปขึ้นของแท้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการตีของมันเนี่ยมันดูดเลือดไม่ถึง50เลยด้วยซ้ำโอเมนมันไม่ได้ถึกมาจากการดูดเลือดมันถึกมาจากสกิล2อันเนี้ยผมว่าต้องไปทำความเข้าใจกับฮีโร่ใหม่เลยนะต้องไปดูเลยนะว่าฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยมันมีสกิลอะไรบ้างไม่งั้นเนี่ยคือคนรับจบก็จะเป็นเมดเอ้ยเมดไม่ออกตัดเลือดแพ้สิแพ้เพราะเมดผมเจอบ่อยมากครับอันนี้พอมันแพ้ไฟเนี่ยหยานพิมพ์ขึ้นมาทันทีเลยครับว่าตัดเลือดผมนี่แบบฮะมันแพ้เพราะตัดเลือดจริงๆหรอมันไม่ได้แพ้ไฟเพราะเราเล่นมั่วใช่ไหมและที่ผมถูกใจมากๆเลยคือเมจฝั่งตรงข้ามครับพิมพ์บอกมาเลยครับว่าไม่ต้องออกมาทำไมไม่คุ้มหรอกและพี่หยานของเราเนี่ยก็ยังโชว์ความเท่ต่อนะครับบอกคิกซี่ว่าโม้แล้วก็บอกคิกซี่ว่าเงียบปากไปโอ้โหที่พี่แกหลุดจัดครับเล่นไม่ฟังอะไรเลยนะครับเอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางมากๆแล้วถ้าเกิดเล่นแบกด้วยเนี่ยก็จะไม่ว่าเลยนะครับก็เล่นไม่ได้แบกขนาดนั้นก็เล่นปกตินะครับผมแล้วก็อาจจะมีช็อตเล่นพลาดด้วยแต่ก็ไม่มีใครไปว่าหยานนะเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนที่จะเล่นพลาดกันได้ครับขนาดนักแข่งเนี่ยเขายังเล่นพลาดเลยนะครับผมแล้วเราคนธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มีพลาดเลยเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมองข้ามข้อผิดพลาดไปครับแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นเพราะว่ามันไม่มีใครเล่นถูกใจเราไปซะทุกอย่างหรอกนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ใช่เรานะครับและเราก็ไม่ใช่เขานะครับผมจะให้มาคิดเหมือนกันเล่นเหมือนกันก็รวมร่างกันไปเลยดิครับถ้าอย่างนั้นน่ะแต่มันทำไม่ได้ไงมันก็ต้องเข้าใจนะเพราะว่าการที่เราแบบมาโซโล่แรงค์มันก็จะเจออะไรแบบนี้อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูในตัวเกมครับว่ามันแพ้เพราะว่าเราเล่นมั่วกันเองหรือว่ามันแพ้เพราะตัดเลือดนะครับทุกคนก็ช่วยผมดูหน่อยแล้วกันว่าเกมนี้มันแพ้เพราะตัดเลือดจริงๆหรือว่าเราเล่นมั่วครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมไปไหนก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมสวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บผมมีเพจขายดีเกม RV มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30 บาทมี ID ให้เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแร่แรงสูงลูนครบหน้าเพจนี้เลย EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม RV ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ EP7 รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับ24Play เว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ www.24play.in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Best Realta Channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นลอเลียวในแพทล่าสุดนี้นะครับ
ล้อเลื่อนในแผ่นนี้เนี่ยถูกแอบบัฟด้วยนะครับผมเพราะว่าไอเทมหลักที่ล้อเลื่อนมันใช้อยู่เนี่ยมันได้บัฟมาครับนั่นก็คือออกอัลตมาจายนะครับผมไอเทมชิ้นนี้ครับเฮ้ยอีกซี่เหมือนจะหลุดนะครับเสียฟิกเลยไอเทมชิ้นนี้นะครับผมมันถูกลง100บาทครับแล้วก็ให้เลือดเพิ่มขึ้นมาอีก100นะครับผมก็เท่ากับว่า100เนี่ยมันเท่ากับคีป1เวฟถูกป่ะเท่ากับว่าล้อเลื่อนในแพทนี้เนี่ยมันจะได้ของไวขึ้น30วิเพราะว่าคีปเนี่ยมันจะออกทุกๆ30วินะครับผมโอ้โหเพื่อนเพื่อนทิ้งกันแบบนี้เลยเหรอทีมผมเนี่ยเป็นมูลาดโรมมิ่งนะครับผมคือตรงนี้เราก็น่าจะต้องปล่อยนะไอ้ปูตัวนี้เพราะว่าเขายึดคู่แล้วอะคือเราเข้าไปก็โอกาสแย่งได้มันก็น่าจะน้อยทุกคนแล้วมันก็อาจจะตายด้วยนะครับไอเทมอย่างออฟออฟดมาจายเนี่ยคือยิ่งได้ไวมันก็จะยิ่งดีนะเพราะมันจะแบบแต่มันจะสะสมพลังขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมมันจะให้พลังเวทแล้วก็ให้เลือดนะครับถ้าเกิดเราเก็บสะสมสแต็กเต็ม10เนี่ยจะได้เลือดถึง 1,200 เลยนะแล้วก็ได้พลังเวทถึง260เลยนะครับซึ่งเป็นไอเทมที่เหมาะกับล้อเลี่ยมมากๆเพราะมันมีล็อกคูลดาวน์ด้วยนะครับผมแล้วก็ไอเทมชิ้นนี้ครับถ้าเกิดเราเลเวลอัพนะมันจะเด้งเลือดแล้วก็เด้งมานาล้อเลี่ยมชอบไปอีกนะครับก็จะได้ไม่ต้องกลับบ้านบ่อยนะครับการที่เราไม่กลับบ้านบ่อยก็เท่ากับว่าเราจะหาเงินได้เรื่อยๆนะครับผมอิกซี่เขาไม่มีฟิกนะครับแต่ว่าผมไม่มีติเล่นนะตอนแรกอุ้ยลิงชุดเดียวหายไปเลยแต่ตรงนี้ผมกับหยาดเข้าไปเล่นครับผมได้เป็นลิงมาครับสวยนะเราได้ป่าเขาครับส่วนเขาได้ลมเราไปผมว่าคิกซี่เหมือนจะลงไปเล่นข้างล่างนะครับผมตรงนี้ผมว่าเราเปิดได้นะให้เอลสูเดินมาช่วยกันตีนะครับมันควรจะต้องช่วยกันโฟกัสออบเจกต์ก่อนนะโอเคจริงดีครับที่ว่าหยาดได้มาครับมีแจ้นพิมพ์ไปสั้นๆครับว่าคอควายนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าแปลว่าอะไรนะครับอาจจะเป็นว่าแบบแปลว่าคนหรือเปล่าหรือว่าแบบคนหล่อคนสวยอะไรแบบนี้ไหมไม่รู้นะครับมีการพิมพ์กันแล้วนะครับผมอีกซี่หายนะครับผมคือผมจะไม่ค่อยได้เดินเยอะนะรอเลี้ยวอ่ะพยายามแบบเดินเปิดแบบไปเพื่อนเนี้ยแบบยึดสักพุ่มแล้วเหมือนหยาดจะเล่นแล้วลิงจะเล่นตามหรือเปล่าตรงนี้ไล่เข้ามังกรไปหน่อยครับแล้วโอเมนเลือดโลมากๆ2แรงตีครับโอเคแล้ว2ต่อครับเพื่อเอาชัวร์ครับผมเผื่อมีอุบัติเหตุอะไรนะครับถ้าผมต้องพยายามออกมาได้ลิงมันดักผมอยู่ครับอิกซี่หยานปิดอยู่ผมเจอกับลิงตรงนี้ก็ต้องซัดกับลิงก่อนครับอย่าไปหยองกับลิงนะครับเพราะว่าลิงไม่มีอุบัติเหตุแล้วโอ้แต่มันหายตัวโอ้ยลิงมันจุกผมว่ะไอ้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าไอ้ตายไปไหนเนี่ยโอ้โหก็เดินเข้าบูมเลยครับแต่ว่าตรงนี้ผมน่าจะกันได้อยู่นะพี่จันมาแล้วทุกคนโอเคเคลียร์คีปไปด้วยกันเดี๋ยวพี่จันเลี้ยวรถไม่แต่นี้มันมีเอนโซอยู่ผมว่าไฟนี้ไม่ดีนะไม่น่าจะดีละเราควรจะต้องทิ้งมูลาดแล้วแหละทุกคนเข้าไปก็น่าจะไปตายด้วยนะผมเดินกลับกลางผมจะทันหรือเปล่าแต่เอนโซตรงนี้โอ้เกี่ยวได้ด้วยปลดล้างครับแล้วสวนแล้วสวนครับผมตรงนี้โอเคถือว่าได้ครับมีล้างช่วยชีวิตนะครับผมหยานไล่ไปที่โอเมนครับแต่ว่าหยานไม่มีอันตีนะเฮ้ยลิงยุ่งแล้วทุกคนลิงมันเห็นแล้วแหละว่าเพื่อนเรากำลังตีร้ากันอยู่มันน่าจะไม่เอานะเพราะว่าเรายืนอยู่กัน3คนล่าสาบเช็คเข้าไปครับตรงนี้ไม่เจอใครครับลิงอาจจะไปฟาร์มบนทามมิ่งแล้วก็ผมแล้วตรงนี้ก็คู่หูดูโอขึ้นไปกันแล้วทุกคนดีเจนมูลาดเราได้ไอเทมอะไรครับเห็นปะเราได้ไวมากนะใน4นาทีเลยปกติไอเทมชิ้นนี้เนี่ย5นาทีนะครับผมปึ๊บหลบ1ทีและฆ่าเพื่อนสวยแต่ผมไม่ได้ฆ่าไม่เป็นไรไล่ลิงคนนี้มันเอาต่อรอลิงมันโผล่เจ็บครับได้เจ็บครับผมแต่ว่าบีเจนก็ตายเหมือนกันนะก็ไม่ค่อยได้คุ้มเท่าไหร่นะครับผมลิงอยู่ขวานะเข้ามาทุบเราแล้วเพื่อนเรานะครับสองไปแล้วหนึ่งตามครับผมตรงนี้เก็บคิวมาได้ครับได้บูใช้ฟินจัดรอเลี้ยวมีบูงแต่ต้นเกมแบบนี้ก็ลำยับยับครับผมรอเลี้ยวเนี่ยตัวมันจะเก่งตอนลดกูดาว40นะ
มันขายในเทมเพียง1ชิ้นนะทุกคนรถคูดาวมันก็จะ40ละจริงๆเนี่ยผมซื้อไอ้รถคูดาวเล็กได้เลยนะแต่ว่าผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่มือไวไปหน่อยกดซื้อเป็นสมุดเวทมาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเดินลงไปเติมร่างต่อนะครับกดแล้วผมกดผิดยิงมันต้องกดไอ้รถคูดาวนะให้กดนั้นมารถคูดาวแล้วก็40แล้วครับโอ้ตรงนี้เพื่อนตายอย่างช้าๆไอ้ผมจะตีให้มันเลือดเหลือสักหลักร้อยนะครับผมแล้วก็ให้คีปมันตีต่อนะเขาอยู่บนหมดเลย3คนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดันเวฟล่างได้นะแล้วเดี๋ยวใช้แท่นวาร์ปตรงนี้ครับกลับไปที่เลนกลางตอนนี้เงินเราก็จะดีดแล้วนะครับผมตอนนี้รถคูดาวเรา40แล้วตอนนี้คือช่วงพีคของลอเลียวเลยนะครับผมมันอยู่ในไทมิ่งที่ลอเลียวมันเก่งจัดๆแล้วนะรถคูดาว40ตรงนี้เราก็ต้องหาเล่นนะครับผมเนี่ยลอเลียวเนี่ยในช่วงต้นเกมก็ทนๆหน่อยนะครับหารถคูดาวไม่ได้40นะครับผมแล้วก็ค่อยเล่นนะเอ็นโซเราก็ไม่กลัวครับเรามีล้างครับผมตรงนี้ถ้าพลาดยังไงก็กดล้างครับแล้วก็สวนครับผมแล้วเพื่อนเรามาพอดีครับตรงนี้ลิงเราก็ไม่กลัวครับว่าลิงจะทุบเราไม่เข้าอยู่แล้วลิงตอนนี้ไม่มีของเมื่อกี้นี้เราเล่นให้ก่อนเลยนะครับผมเพราะว่ามั่นใจครับรถคูดาว40ทุกคนกระโดดไวมากนะถ้าอยู่ในวงอติโอเมนมาตรงนี้กดอันติเลยครับผมแล้วไล่ครับแล้วไล่ครับผมจะไปไหนเอาไปสแต็กไประเบิดแทร์กันกับลิงแล้วตรงนี้ไม่รอดครับไหลไหลครับผมเอาตัวเล็กต่อเลยครับแต่ว่ามานาเนี่ยตอนนี้ก็คือไหลเหมือนกันครับผมไหลลงแต่ชิ้นต่อไปเนี่ยเราควรจะต้องเป็นตัวแข็งนะครับผมเอามาไว้แบบซื้อสกิลนะครับกระโดดเข้าไปเล่นแล้วก็แข็งนะแล้วปีแจนผมเข้าไปแล้วผมสไลด์ออกมาก่อนครับตรงนี้โดนเกี่ยวโซ่อู้แล้วหยานเก็บคิกซี่มาได้ครับสวยจัดหยานบอกอันติคูดาว8วิทุกคนหยานโดนเกี่ยวครับอู้ผมเล่นที่สุดแล้วแต่ไม่ได้เท่านี้จริงๆไม่น่าจะได้ทุกคนวางสกิล1โซนไว้ก่อนพี่โซ่พี่โซ่พี่มาแบบนี้พี่ก็ไม่รอดครับหุ่นละกองกันแบบนี้เขาแยกตัวก่อนอันติครับอันติครับระเบิดสแต็กคู่กับผมตรงนี้สวยงามทริปเปิลคิวจากเอลสู่ครับผมอันนี้เราต้องเลือกออบเจกต์นะเราเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบครับออบเจกต์ที่เราจะต้องเลือกมันก็ควรจะต้องเป็นดาร์กนะครับผมแต่ป่าเราเลือกมังกรโอเคไม่เป็นไรบิจันเข้าไปผมโดนเกี่ยวไอ้บิจันตัวนี้มันแปลกๆอยู่นะมันเข้าไปแบบนั้นได้ด้วยเหรอแต่ก็ออกมาได้นะมันแปลกอีกอย่างนึงคือออกมาได้ด้วยครับผมเพื่อนเราเลือกที่จะตีมังกรก่อนผมว่าทีมเราเนี่ยเอามังกรก่อนมันก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะมันควรจะต้องเอาดาร์กทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยทีมเราเหมือนจะไม่ค่อยทำเวฟเท่าไหร่ไอ้ผมต้องวิ่งมาทำล่างแล้วก็แตกอยู่ดีทุกคนเราเพื่อนไปบวกกันอยู่ที่เลนบนอันนี้มันดูมั่วๆนิดหนึ่งนะกี่ทีนวันท่านอ๋อแบบประมาณว่าแบบกระโดดเข้าไปแบบเขาอยู่เยอะอะประมาณนั้นนะครับไม่เป็นไรเพื่อนก็ผมว่าเราควรที่จะโฟกัสไปที่การทำคีฟแล้วก็ยื้อไปเลดให้ได้นะเพราะว่าหยาดไปตัวเลดเกมทุกคนกูหลาดเลดเกมก็เก่งเราต้องทำคลิปก่อนอ่ะเรามีบีเจนเรามีหยานเรามีแถบเอลสูที่แบบโดนแกงย่าครับแต่โดนแล้วผมจี้คลิกซี่ก่อนเลยครับผมโอเมนกระตุกหนวดเสือมาแล้วตรงนี้แต่ว่าดึงผมไม่ได้ผมจะไปต่อไงผมจะไปต่อไงทุกคนเอ้ยมันกระตุกอะไรนักหนาเนี่ยเอ็นโซ่เอ้ยยางอีกเหรอยางอีกเหรอเอ็นโซ่ตายเออตายอย่างยากอย่างเหนียวเลยเอ็นโซ่โลมเลนล่างคลิปสูงครับอันนี้สวยอยู่แต่ว่าไฟนี้เราก็ไม่ค่อยคุ้มอยู่ดีนะมันเหมือนเป็นการเทรดไฟนะแลกกัน 2-2 แล้วพี่บิจันไปอีกแล้วครับทำไมพี่นี่ขยันเข้าไปคนเดียวจริงๆเลยใจเย็นๆนะเพื่อนผมวาร์ปรอครับเผื่อแบบจะโดนนะเฮ้ยลิงยิงเอาเลยเหรอโอ้โห
เฮ้ยมันหายตัวเข้ามายัดผมในพุ่มเลยว่ะก็คงเดานะเพราะว่าคีปมันดันสูงตีครับแล้วก็ไล่ลำกูแต่ว่าเขาฟิกออกอะดิมันดีแน่ตายซะโอเบนสวยงามโอ้เพื่อนเราก็ตายเหมือนกันเอ็กด้วยโอเคคือแบบเนี้ยมันก็ไม่ค่อยคุ้มอะทุกคนเพราะว่าเราเทรดอะคือเราไม่ควรเทรดอะเกมเรานำนะเราไม่ควรที่แบบถ้าเขาได้แล้วเราก็ตายด้วยนะทุกคนแต่ไม่เป็นไรผมว่าส่งตรงนี้ไม่ดีเท่าไหร่ก็เราตายแล้วฝั่งของการอันตรายนะมันมีลิงอ่ะมันค่อยๆเล่นได้นะฝั่งของมันมีเอนโซที่แบบมันเกี่ยวได้แบบเนี้ยมาเดเอนโซมีคนเข้ามาแล้วทุกคนผมกับมูลานี่ต้องรีก่อนนะโอเคเลนบนดันนะเราก็ควรที่จะต้องเล่นกลางบนแต่เลนล่างก็คีบเข้าอ่ะเพื่อนไปกันหน่อยได้ปะเราปล่อยดาร์กบนแต่ว่าเราต้องเล่นกลางบนอ่ะเราต้องเล่นกลางกับบนต้องเล่นในเลนที่ดาร์กปล่อยแบบสมมติว่าถ้าเกิดเขาเคลียร์กลางเราก็จะขึ้นบนถ้าเขาเคลียร์บนเราก็จะมาเล่นกลางครับอุ๊ยเอ็นโซ่มันเกี่ยวหูยังลามอยู่แข็งครับตำสามมาตรงเนี้ยทำให้หมดแล้วเพื่อนเอายังไงไม่ต้องได้นะลิงอ่ะสวยได้ป้อมนะได้ป้อมกลางได้อยู่ผมค้ำขึ้นให้ผมเดินค้ำให้ล่างก็น่าได้อ่ะเราควรจะได้ป้อมกลางแล้วตอนเนี้ยตีกลางก่อนก็ได้ล่างด้วยผมตีล่างให้ล่างโอ้ไม่ได้ละไม่น่าจะได้ละได้กลางปะได้กลางเนาะล่างไม่ได้ครับผมก็ตีป้อมช้าเด็ดประเด็นเขาเห็นนะเดี๋ยวผมรับล่างก่อนแล้วกันอุตส่าห์ไปสับต่อนะครับแต่ก็เจ็บมากเหมือนกันจะได้อะไม่ได้ล่างทุกคนแต่ไม่เป็นไรนะรอก๊อตขึ้น40วิกูเมนไม่อยากเสี่ยงโดนจับผมแอบพุ่มนี้นะเขาไปรับเลนบนกัน2คนบีเจนเข้าครับโอ้ยบีเจนโดนเกี่ยวจับแล้วนะโอ้โหผมโดนยกแต่ได้อยู่ครับได้อยู่กับบ้านแล้วได้อยู่กับบ้านแล้วทุกคน ไม่ไหววะคือผมน่าจะปล่อยบีเจนตายไปเลยเนาะไม่น่าแบบตามมารับเลยคือรับแบบนี้ก็คือเอ้าหยานเหมือนสกิล2ออโต้นะโอเมนไม่ตายด้วยโอเคช็อตนี้คือทีมเรามั่วรวมถึงผมด้วยมาตัดเลือดเหรอตัดใครอะทีเนี้ยทีมนู้นอะตัดใครดีไม่ตายสักทีไม่ออกสักทีเอาสรุปกลายเป็นผมแล้วเนี่ยอีกซี่บอกมาว่าไม่ต้องออกนะครับใช่มันตัดเลือดใครอะเกมเนี้ยการบอกว่าก่อนจะแพ้ออกมาทำไมไม่คุ้มหรอกใช่ครับมันไม่มีตัวเด้งเลือดโกงๆอย่างเช่นอ่ะมีวอลขาดเนี่ยเด้งเลือดโกงๆหรือจะเป็นตัวอะไรอีกดิเด้งเลือดโกงๆอ่ะฟอร์เรนอะไรเงี้ยคือมันควรจะต้องออกอ่ะแบบพวกตัวที่มันถึกแล้วก็เด้งเลือดอ่ะมันควรจะต้องออกนะครับแต่ฝั่งของมันไม่ได้ถึกไงอ้าวแล้วอะไรโดนจิตโดนใจให้เข้าไปแบบนั้นปะเนี่ยผมก็ต้องรับไปดิมันเล่นแล้วอะแข่งหลบไปก่อนโอ้ไม่แข่งเหมือนกันเอาคิกซี่ให้ได้โอ้คิกซี่ฟิกโอเค คือคนเราเนี่ยมันไม่ครบไงทุกคนบีเจนเนี่ยมันเกิดมันรอเกิดอยู่แล้วอยู่ๆเนี่ยหยานก็พุ่งไปด้วยแรงฮึดทุกคนแล้วก็ไปโดนโฮมินจับผมก็ต้องเข้าไปรับอะทุกคนจริงๆผมอาจจะต้องปล่อยตายได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่เล่นตรงเนี้ยผมว่า
ก็น่าจะเล่นไม่ไหวดีเพราะว่าคนเราไม่ครบแล้วถ้าเกิดหย่านตายไปคนเดียวตรงนั้นน่ะเราก็จะเหลือ 4-5 เหมือนเดิมจากตอนแรกเนี่ยเราจะกลายเป็น 5-5 แล้วเพราะว่าบีเจนกันมันจะเกิดก็อันนี้คือเขาก็ยังบ่นอยู่นะว่าไม่ออกตัดเลือดก็แพ้เพราะตัดเลือดแล้วก็แบบทรงแบบไม่เกมนี้ไม่น่าแพ้นะใช่อันนี้ผมต้องเป็นคนพูดว่ามันไม่น่าแพ้นะคือว่าผมว่าเกมนี้คือผมแบกอยู่อ่ะคือผมไม่ได้เล่นไม่ดีอ่ะแล้วเกมนี้ตัดเลือดคือตัดทิ้งไปได้เลยมันไม่จำเป็นในเกมนี้อ่ะแล้วผมได้ MVP ดาวชดเชยยังไงอันนี้เกมมันรู้แล้วนะแล้วเรามาดูคะแนนหยาดกันหยาดเนี่ยที่เป็นแบบโทษคนอื่นเนี่ยคะแนนเท่าไหร่ผมว่าหยาดเนี่ยคือที่5ผมคะแนน 6.6 หยาดเม็ดเขียวนะครับผมดาเมจ12เปอร์ดาเมจต่ำสุดในทีมคือเหมือนว่าผมว่าเขาไปโฟกัสไอ้เรื่องตัดเลือดมากเกินไปทุกคนดูฮีโร่ฝั่งของข้ามดิมันตัวไหนตัดเลือดอะลิงเหรอลิงไม่ต้องตัดครับลิงออกของป้องกันนะครับผมออกของเพิ่มกายภาพครับอีเลียนก็ไม่ต้องตัดครับผมออกของเพิ่มการเวทส่วนมากเขาแก้กันแบบนี้นะครับผมแล้วก็แค่เบิร์ดกับอีเลียนเบิร์ดลิงกับอีเลียนให้ได้ลิงมันตายไม่ยากทุกคนเขาเลยไม่ออกตัดเลือดกันถึงแม้ว่ามันจะมีดูดเลือดแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้ทำดาเมจอ่ะมันก็ดูดเลือดไม่ได้ถูกปะอีเลียนกรณีเดียวกับลิงเลยทุกคนไม่มีใครเอาตัดเลือดมาแก้อีเลียนแล้วก็ลิงนะส่วนโอเมนไม่ใช่ตัวที่ดูดเลือดนะทุกคนไม่ใช่ตัวที่เด้งเลือดโอเมนถึกมาจากสกิล2แต่ครับผมแล้วเกมนี้ตัดเลือดอะไรอ่ะคือตัดหยาดออกไปจากทีมผมได้ไหมแล้วก็คนอื่นมาเล่นได้ไหมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับไอเทมตัดเลือดที่เป็นแบบเป็นทุกอย่างในเกม RV อ่ะถ้าเกิดมันแพ้ก็แพ้เพราะตัดเลือดอ่ะคือไม่ได้แพ้เพราะเล่นไม่ดีแพ้เพราะตัดเลือดนะครับผมโอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปแต่คลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ